นายโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่46จากพรรคเดโมแครตสามารถคว้าชัยชนะในรัฐจอร์เจียได้สำเร็จนะครับถือได้ว่าเป็นรัฐสุดท้ายแล้วแหละที่จะตัดสินผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้โดยใช้เวลาในการนับเนี่ยนะครับหรือว่าการยืดเยื้อยื้อกันไปยื้อกันมามากกว่า2สัปดาห์ในการนับคะแนนเนื่องจากว่ามีการขอให้นับคะแนนใหม่ซึ่งก็นับใหม่แล้วนะเป็นการนับคะแนนทั้งหมดด้วยมือแล้วจึงสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ผลการเลือกตั้งล่าสุดที่ออกมาในรัฐจอร์เจียปรากฏว่านายไบเดนเฉือนเอาชนะประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยคะแนน 12,284 เสียงซึ่งทำให้ไบเดนคว้าคะแนนคณะผู้เลือกตั้งหรือว่า Electoral College จากรัฐจอร์เจียได้อีก16คะแนนทำให้คะแนนรวมของเขาเนี่ยนะครับสำหรับคณะผู้เลือกตั้งเนี่ยไบเดนก็ได้ไปทั้งหมด306คะแนนชนะทรัมป์ที่ได้ไปเพียงแค่232คะแนนครับรัฐจอร์เจียเปรียบเสมือนฐานคะแนนหลักของพรรครีพับลิกันมานานหลายสิบปีนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยชัยชนะของไบเดนจึงถือได้ว่าเป็นชัยชนะของเดโมแครตเหนือรีพับลิกันครั้งแรกในรอบ28ปีนอกจากรัฐจอร์เจียแล้วไบเดนก็สามารถที่จะพลิกผลการเลือกตั้งในรัฐต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมิชิแกนวิสคอนซินเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นสันสามรัฐสำคัญที่ส่งผลให้ทรัมป์เนี่ยเคยคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่แล้วเมื่อปี2016ได้สำเร็จแต่ว่าปีนี้เป็นของโจไบเดนนะครับล่าสุดนี้นายไบเดนเนี่ยว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐออกมากล่าวประณามการกระทำของโดนัลด์ทรัมป์ที่ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งว่าเป็นการดำเนินการที่ไร้ความรับผิดชอบอย่างสิ้นเชิงและเป็นการทำลายกลไกประชาธิปไตยของอเมริกาโดยชาวอเมริกันส่วนใหญ่เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความชอบธรรมพร้อมกับยืนยันว่าเขาและนางคามาลาแฮร์ริสว่าที่รองประธานาธิบดีจะเข้าพิธีสาบานตนตามกำหนดก็คือช่วงเที่ยงของวันที่20มกราคมปีหน้า2564ครับถือได้ว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่โจไบเดนออกมาประณามการกระทำของทรัมป์และทีมงานที่ไม่ยอมที่จะรับความพ่ายแพ้แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ยอมที่จะดำเนินการถ่ายโอนอำนาจแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยไปฟ้องร้องต่อศาลว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันมีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับมาดูกันหน่อยนะครับว่าศาลในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขามีปฏิกิริยาต่อการฟ้องร้องของทรัมป์อย่างไรบ้างผู้พิพากษารัฐแอริโซนารัฐเพนซิลเวเนียและผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางในรัฐจอร์เจียไม่รับคำร้องของคณะทำงานโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีคนปัจจุบันที่พยายามจะคัดค้านผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วก็บอกว่ามันมีการทุจริตเกิดขึ้นนอกจากนี้1ใน3ของผู้พิพากษาที่ไม่รับคำร้องยังเป็นผู้พิพากษาที่ทรัมป์เนี่ยเป็นผู้แต่งตั้งเองนะครับนับได้ว่าเป็นความพ่ายแพ้ต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันรวม9คดีจากคณะทำงานของทรัมป์แล้วก็อีก4คดีจากกลุ่มผู้สนับสนุนของทรัมป์นั่นเองครับทางด้านของไบเดนประกาศชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่7พฤศจิกายนขณะที่ทรัมป์ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็สร้างสารพัดอุปสรรคขึ้นมาในชั้นศาลโดยกล่าวอ้างว่ามีการโกงการเลือกตั้งมีการนับคะแนนอย่างไม่ถูกต้องกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐกำหนดเส้นตายที่ปลอดภัยนะครับตรงกับวันที่8ธันวาคมซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายที่ต้องบอกว่าทุกรัฐเนี่ยต้องประกาศผู้ชนะให้ได้การเลือกตั้งประธานาธิบดีต้องมีความชัดเจนเพื่อป้องกันการเกิดชนวนข้อพิพาททางกฎหมายและผู้แทนจากคณะเลือกตั้งจะจัดการประชุมกันในวันที่14ธันวาคมเพื่อเลือกประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปอย่างเป็นทางการนะครับก็คือเดี๋ยว8ธันวาคมนี้แหละยังไงก็ต้องรู้แหละครับไม่ยอมรับก็ต้องชัดเจนแล้วว่าใครจะมาเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปครับตอนนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ